ี้ยอร่อยมากอ่ะเฮี้ยดีมากอ่ะอันนี้เป็นวลีละไม่ได้เป็นพูดถึงสัตว์ละแต่เฮี้ยเข้าบ้านอันนี้ก็เข้าเหมือนกันแต่แจ้งกู้ภัยมา2วันแล้วไม่มาตกลงจับเองก็ได้ไปดูฮะไม่รอละสุดยอดสุดยอดเอาไปเลยร้านไลท์จับได้ไงอ่ะเอาไปเลยร้านไลท์เห็นไหมเก่งนี่ลากมาละแสดงว่าเธอต้องแม่นมากเลยนะเอาบ่วงไปแบบมัดที่หัวมันนะเนาะเออนี่เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านเลยนะว้ามาในชุดเดรสยาวฮะกับผ้าใบนะที่สุราษฎร์ธานีครับเอาเชือกไปคล้องมัดเองแล้วก็ลากออกไปจากบ้านเลยคลิปนี้มีคนยกนิ้วให้แล้วกดไลค์ไปล้านกว่าครั้งแล้วนะครับแกเล่าให้ฟังว่าตัวเหี้ยตัวนี้มาอยู่ที่บ้านน่ะ2วันแล้วโทรตามกู้ภัยแต่กู้ภัยยังไม่มาลูกสาวเลยจัดการเองคุณจุ๋มครับสาวในคลิปนะเอามาลง TikTok แล้วขึ้นแคปชั่นว่ากู้ภัยไม่ต้องพี่จัดการเองชุดพร้อมมากชาวเน็ตยกนิ้วให้เลยนะคอมเมนต์ก็น่ารักมากสุดยอดเลยค่ะถ้าเป็นอีนี่วิ่งหนีก่อนใครเลยนี่บอกทำนอนเบาๆนะคะนอนหายใจไม่ออกแล้วก็แซวว่าแมนๆน่ะยืนคุมเชิงอย่างเดียวเลยนะนี่ให้ผู้หญิงไปจับนะฮะมีคนไปถามเรื่องที่บ้านด้วยแต่ไม่บอกมาเดี๋ยวเคลื่อนมีแต่ห้าลืมตัวว่าเป็นผู้หญิงนี่เขาแซวกันเป็นลูกสาวกำนันนะป่ะลูกสาวกำนันนะจะแบบเก่งๆกะกะกันกันหน่อยอะไรเงี้ยผู้ชายผู้ชายผู้ชายมันเห็นลีแชร์อ่ะถ้าอยู่คนเดียวก็ทำได้กะกันขนาดนี้เขาเรียกว่าแก่นเซียวแก่นเซียวซ่าข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม